ากลับเข้ามาสู่คำถามค่ะมีประเด็นคำถามที่น่าสนใจนะคะคำถามแรกค่ะจะมีโอกาสทางการค้าอย่างไรหากดำเนินการทำมาตรฐานผักและผลไม้ตามที่ท่านวิทยากรได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านี้ค่ะเรียนเชิญค่ะโดยโปรแกรม iTab สวทช.นะคะจากที่แจ้งว่ามีการทำโครงการร่วมกันกับทางอาจารย์นะคะไปแล้วมากกว่า5ปีตอนนี้ข้อมูลที่เราเก็บจากผลกระทบนะคะในเชิงเศรษฐกิจเราพบว่าจาก5ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการมากกว่า50รายนะคะที่ผ่านมาตรฐานไทยแกปแล้วก็โกลบอลแกปเนี่ยสามารถที่จะขายสินค้านะคะทางด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้นะคะก็ได้ยอดขายที่มากขึ้นประมาณ 30% ค่ะนะคะแล้วก็รวมถึงถ้าส่งออกนะคะเราได้โกลบอลแกปเนี่ยก็จะมีโอกาสนะคะที่จะเข้าสู่ห้างค้าปลีกนะคะหรือว่าผู้รับสินค้าทางด้านผักผลไม้นะคะก็จะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 30% นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะถ้าหากเข้าร่วมโครงการด้วยกันค่ะค่ะยอดขายที่เพิ่มขึ้นไม่ได้หมายถึงว่าทำผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าออกมามากมายอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่านะคะของสินค้าเพื่อที่ท่านได้มาตรฐานอยู่แล้วเนี่ยราคามันก็จะมากขึ้นด้วยนะคะก็อาจจะไปเพิ่มตรงนั้นด้วยนะคะข้อ2ค่ะการปฏิบัติในแปลงเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตปุ๋ยสารเคมีควรดำเนินการอย่างไรคะครับก็สำหรับเกษตรกรนะครับหรือว่าสำหรับผู้รวบรวมนะครับที่มีเกษตรกรในเครือข่ายก็ต้องพิจารณาเรื่องของการจัดการปุ๋ยแล้วก็สารเคมีนะครับหลักๆก็คือทั้งสองปัจจัยเนี่ยท่านต้องทราบว่าปกติถ้าเก็บสต็อกนะครับก็ต้องไม่มีการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมนะครับท่านต้องทราบว่าปุ๋ยตัวไหนใช้กับพืชอะไรแล้วก็เรื่องของการจัดการสารเคมีนั้นขอให้ระวังเรื่องของการปนเปื้อนนะครับสารเคมีควรจะเก็บในห้องที่ปิดสนิทแล้วก็ใช้ภาชนะเดิมนะครับเมื่อใช้เสร็จเกษตรกรควรทราบเรื่องของอัตราการใช้ปริมาณการใช้แล้วก็วันที่ใช้นะครับแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านต้องทราบนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ท่านทราบว่าสารเคมีที่ท่านใช้นั้นเนี่ยเมื่อไหร่ถึงจะปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับสารเคมีและปุ๋ยเนี่ยโดยเฉพาะสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเนี่ยเขาจะถูกโฟกัสมากกว่านะครับโดยเฉพาะเรื่องของวันเวลาที่ใช้แล้วก็เรื่องของประเมินความเสี่ยงเนี่ยจะลงไปค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆแล้วถ้าเกษตรกรนี้นะครับปฏิบัติตามนะครับโดยการทราบการเว้นระยะที่ปลอดภัยเนี่ยผลผลิตของท่านต้องการันตีเลยว่าปลอดภัยแน่นอนแต่ส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้ทราบว่าเมื่อไหร่จะปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นในโครงการคนที่ร่วมโครงการเนี่ยทางที่ปรึกษานี่ก็ต้องมีวิธีการในการทำให้ทราบว่าสารเคมีที่ท่านใช้ในกลุ่มไหนนะครับและจะปลอดภัยเมื่อไหร่ครับค่ะขอบพระคุณค่ะขออีกคำถามหนึ่งนะคะอาจารย์มีคนถามเข้ามามากนะคะเกี่ยวกับ GAP กับออร์แกนิกค่ะว่าเราต้องขอได้เกษตรอินทรีย์แล้วต้องขอไทยแกปอีกด้วยไหมคะอาจารย์หรือว่า2มาตรฐานนี้ใช้แทนกันได้คะครับ2มาตรฐานนะครับไทยแกปและออร์แกนิกเนี่ยแตกต่างกันนะครับผมอยากจะแจ้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้สนใจว่าในทั้ง GAP และออร์แกนิกเนี่ยมันแยกกันนะครับขอให้ท่านดูโอกาสทางการตลาดของท่านซะก่อนนะครับคนที่ผลิตอินทรีย์นะครับต้องการจะเป้าหมายให้ไปถึงตลาดผู้บริโภคที่สนใจในกลุ่มอินทรีย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีการขอรับรองเนี่ยจริงๆไทยแกปสามารถให้การรับรองอินทรีย์ได้นะครับก็คือเป็นระบบการผลิตที่ปลอดภัยนะครับถ้าตลาดของท่านมีความต้องการก็คือผู้บริโภคผู้จัดส่งทั้งหลายเนี่ยเขาอยากจะได้มาตรฐานของ GAP เนี่ยอินทรีย์ทุกอย่างอยู่ภายใต้แกปทั้งหมดนะครับแต่แกปไม่ได้อยู่ภายใต้อินทรีย์นั่นหมายความว่าถ้าท่านต้องการจะได้ GAP เนี่ยท่านสามารถทำได้ง่ายๆสำหรับผู้ประกอบการอินทรีย์นะครับในอนาคตเนี่ยอินทรีย์หรือ GAP เนี่ยจริงๆแล้วผมอยากให้คำนึงถึงอย่างนี้ครับGAP มองถึงเรื่องของความปลอดภัยในผลผลิตนะครับในขณะที่อินทรีย์เนี่ยมองถึงเรื่องของความยั่งยืนในการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2อันเนี่ยทั้ง2มาตรฐานก็จะเน้นเป้าหมายไปที่เรื่องการปฏิบัติในแปลงนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เลือกให้ดีให้เหมาะสมกับเป้าหมายตลาดของท่านครับค่ะขอบพระคุณค่ะคำถามอีกคำถามนึงนะคะถ้าให้เลือกเป้าหมายอย่างนี้นะคะอาจารย์ค่ะถามคุณชนาการด้วยกันแล้วกันนะคะถ้ามองเนี่ยโอกาสทางการตลาดระหว่างขอไทย GAP หรือว่าทำเต็มที่ขอออร์แกนิกไปเลยดีคะ
ก็ขึ้นอยู่กับทางพันธมิตรนะคะก็คือคู่ค้าของท่านนะคะถ้าคู่ค้าของท่านอาจจะเป็นห้างหุ้นส่วนต่างๆนะคะเป็นผู้รวบรวมนะคะเพื่อที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศก็ต้องไปดูความต้องการของต่างประเทศด้วยนะคะว่าถ้าต่างประเทศบอกว่าจะต้องการทั้ง Global Gap นะคะแล้วก็ต้องได้ INC ด้วยอันนั้นก็อาจจะต้องทำทั้ง2มาตรฐานนะคะแต่ว่าถ้าเผื่อขายในประเทศนะคะขายที่ผู้ค้าปลีกไทยแล้วก็ทางห้างบอกว่าโอเคแค่ขอให้มีตราสินค้านะคะไทยแกปนะคะหรือว่า Q Gap บวกไทยแกปด้วยก็จะดีมากเลยเพื่อที่จะบอกกับผู้บริโภคได้นะคะว่าเป็นสินค้าผักผลไม้ที่ปลอดภัยเนื่องจากเราจะมี QR code ติดอยู่ด้วยนะคะที่แพ็คเกจจิ้งของทุกๆผลิตภัณฑ์ที่เราขายในห้างนะคะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะสอบย้อนกลับได้นะคะซึ่งบางครั้งผู้บริโภคตอนนี้นะคะที่ซื้อของก็อยากจะทราบเหมือนกันถ้าทานไปแล้วเกิดอาการอะไรแพ้หรือเปล่านะคะก็สามารถที่จะสอบย้อนกลับไปได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับคำตอบก็คือขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดแล้วก็คู่ค้าที่ท่านทำงานด้วยค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะวิทยากรผู้มาให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านมาตรฐานแล้วก็ตัวช่วยของเราทั้ง3ท่านค่ะขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยนรงค์รัตนกรีฑากุลจากศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะคะอาจารย์ดร.ชวนพิษอรุณรังสิกุลศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนค่ะและสุดท้ายนะคะขอขอบพระคุณคุณชนาการสัตยานนท์ที่ปรึกษาอาวุโสโปรแกรม iTap สวทช.ค่ะและทุกท่านอย่าลืมนะคะถ้าสนใจนะคะตัดสินใจวันนี้นะคะสมัครได้เลยนะคะคุณชนาการบอกว่ารับเพียงแค่30ที่เท่านั้นนะคะเขียนใบสมัครกรอกลงมาตาม QR code นี้ได้ค่ะสำหรับเช้านี้ก็คงจะจำจบการสัมมนาในช่วงเช้าเพียงเท่านี้นะคะแต่นะคะเรายังมีช่วงบ่ายนะคะเรายังมีช่วงบ่ายอีก1เรื่องนะคะเป็นเรื่องการพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 4.0 เราจะมาพูดถึงเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงนะคะประสิทธิภาพในการผลิตในฟาร์มนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะมีตัวช่วยอะไรที่จะไปช่วยท่านบ้างนะคะตอนนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะพักรับประทานอาหารนะคะลงฟาร์มนะคะสั่งลูกน้องดูงานในล้งให้เรียบร้อยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในเวลา14 นาฬิกาค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ